สำหรับผู้ที่สนใจขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุชั้น2มีกระบวนการดังต่อไปนี้สามารถเข้าขอรับคำแนะนำและรายละเอียดจากองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพหรือที่www.tpqi.go.th ในสาขาวิชาชีพสาขาอาชีพและชั้นคุณวุฒิวิชาชีพที่ตนมีความสามารถและมีคุณสมบัติครบโดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ผู้สมัครกรอกข้อมูลลงในแบบยื่นคำขอพร้อมแนบเอกสารหลักฐานเจ้าหน้าที่รับคำขอประจำองค์กรรับรองพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบคำขอเอกสารหลักฐานประกอบหรือประสบการณ์ของผู้สมัครพร้อมทั้งออกหลักฐานการรับเรื่องกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบตามกำหนดเจ้าหน้าที่จะให้ผู้สมัครกลับไปทบทวนหลักฐานหรือประสบการณ์ใหม่แล้วนำกลับมายื่นใหม่อีกครั้งจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่รับคำขอจะรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบและข้อมูลส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่สอบเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานว่าสามารถเป็นผู้เข้ารับการประเมินได้หรือไม่องค์กรรับรองทำการแจ้งรายชื่อสำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติให้เป็นผู้เข้ารับการประเมินพร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์กรรับรองดำเนินการกำหนดและนัดหมายวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะเจ้าหน้าที่องค์กรรับรองดำเนินการพิมพ์เอกสารสำคัญแสดงตัวและใบชำระของผู้เข้ารับการประเมินจากระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประเมินสมรรถนะตามชั้นคุณวุฒิวิชาชีพที่ขอรับการประเมินผู้เข้ารับการประเมินเข้ารับการประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดโดยลงนามในบัญชีรายชื่อผู้รับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรรับรองเพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคลเจ้าหน้าที่องค์กรรับรองดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการประเมินสมรรถนะพร้อมข้อแนะนำในการประเมินภาคความรู้และภาคปฏิบัติตลอดจนตอบข้อสงสัยให้แก่ผู้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันในส่วนของการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือการประเมินภาคความรู้และภาคปฏิบัติโดยผู้เข้ารับการประเมินเขาทำการประเมินความรู้ตามวันและเวลาที่กำหนดโดยการสอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้จากนั้นเจ้าหน้าที่สอบจะทำการประเมินสมรรถนะของท่านว่าผ่านหรือไม่ภายใน1วันถ้าไม่ผ่านการประเมินเจ้าหน้าที่สอบจะให้คำแนะนำและแจ้งข้อบกพร่องของท่านให้ทราบเพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินกลับไปเรียนรู้เพิ่มเติมก่อนกลับมาขอรับการประเมินอีกครั้งหลังผ่านการประเมินความรู้ท่านจะต้องเข้ารับการประเมินภาคปฏิบัติณองค์กรรับรองหรือสถานที่ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพอาจเป็นสถานที่ณที่บริษัทของท่านปฏิบัติงานตามปกติหรือองค์กรรับรองโดยเจ้าหน้าที่สอบจะให้ท่านปฏิบัติงานสาธิตการปฏิบัติงานแล้วทำการสังเกตการปฏิบัติงานของท่านพร้อมทั้งบันทึกผลการปฏิบัติงานและผลงานรวมถึงสัมภาษณ์ระหว่างการปฏิบัติงานจากนั้นเจ้าหน้าที่สอบจะทำการประเมินสมรรถนะของท่านว่าผ่านหรือไม่กรณีไม่ผ่านการประเมินภาคปฏิบัติเจ้าหน้าที่สอบจะให้คำแนะนำและแจ้งข้อบกพร่องของท่านให้ทราบเพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินกลับไปเรียนรู้เพิ่มเติมก่อนกลับมาขอรับการประเมินอีกครั้งโดยผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกหน่วยสมรรถนะที่กำหนด
จึงจะผ่านการประเมินพร้อมทั้งมีสิทธิ์เข้ารับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพและในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุผลการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพแสดงผลการประเมินคือผ่านและไม่ผ่านการประเมินสมรรถนะการผ่านการประเมินสมรรถนะถ้าผู้รับการประเมินสามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องหรือสาธิตกระบวนการต่างๆได้ตามต้องการตามเกณฑ์ประสิทธิภาพจะได้ผลผ่านการประเมินสมรรถนะรวมทั้งในกรณีที่ผู้ประเมินเห็นว่าผู้รับการประเมินมีความรู้ทักษะหรือเจตคติที่จำเป็นในหน่วยสมรรถนะนั้นๆการไม่ผ่านการประเมินสมรรถนะถ้าผู้ถูกประเมินไม่สามารถตอบคำถามหรือสาธิตกระบวนการต่างๆได้ตามต้องการตามเกณฑ์ประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้องจะได้รับผลไม่ผ่านการประเมินสมรรถนะซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกประเมินจำเป็นต้องทำการทดสอบใหม่ทั้งหมดอีกครั้งแต่จะเน้นไปในส่วนของการประเมินที่ไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดเท่านั้นโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกกำหนดให้ 1. เข้ารับการฝึกฝนหรือเรียนรู้เพิ่มเติม 2. เข้ารับการประเมินอีกครั้งในส่วนที่กำหนดจนกว่าจะได้ผลเป็นผ่านการประเมินสมรรถนะโดยรายละเอียดการประเมินสมรรถนะชั้น2มีดังนี้การประเมินสมรรถนะชั้น2ประกอบด้วย6หน่วยสมรรถนะมี2วิธีคือทฤษฎีความรู้ 20% จำนวน55ข้อและภาคทักษะการปฏิบัติงาน 80% ซึ่งเกณฑ์การผ่านสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุชั้น2ผู้รับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ70สำหรับการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพชั้น2ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณลักษณะคือเป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้วสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีเครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานได้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการดำเนินการตามกระบวนการความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงานเพื่อช่วยสนับสนุนขั้นตอนที่นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในขั้นต้นในการเข้าสู่กระบวนการคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุชั้น2จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ 1. เป็นผู้ได้รับประกาศคุณวุฒิวิชาชีพชั้น1 2. มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า2ปีโดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่เคยปฏิบัติงานหรือนายจ้าง 3. ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาครัฐโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการไม่น้อยกว่า70ชั่วโมง 4. มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า2ปีโดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่เคยปฏิบัติงานหรือนายจ้างและได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาครัฐโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการไม่น้อยกว่า70ชั่วโมงทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุชั้น2ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินโดยรายละเอียดการประเมินสมรรถนะชั้น2มีดังนี้ 1. ส่งเสริมด้านการออกกำลังกายและด้านจิตใจของผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง 2. จัดเตรียมยาให้ผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 3. ปฏิบัติดูแลด้านการให้อาหารทางสายให้กับผู้สูงอายุโดยวิธีการที่ถูกต้องและปลอดภัย 4. ประเมินสภาวะทางอารมณ์ของผู้สูงอายุได้ 5. ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคม 6. ประเมินสภาพทางกายและจิตใจของผู้สูงอายุพร้อมรายงานผลได้
หลังการประเมินเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่สอบจะรวบรวมผลการประเมินส่งให้คณะกรรมการตัดสินเพื่อรับรองผลการประเมินจากนั้นองค์กรรับรองส่งผลทั้งหมดให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจัดทำใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพจากนั้นองค์กรรับรองจะแจ้งผลการประเมินให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ